อันยองสวัสดีทุกคนครับผมเกาหลี Everyday ครับผมกลับมาเจอกันแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปในคลิปนี้นะครับผมจะเป็นคลิปร็อกนะที่ได้ไปเที่ยวเกาหลีมานะครับผมในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับผมก็ไม่เชิงปลายปีเท่าไหร่หรอกมันก็จะเป็นช่วงตุลาคมนะไปปลายเดือนตุลาคมนะครับเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการก็จริงๆอ่ะคลิปมันนานแล้วนะหลายเดือนแล้วแต่ว่าอยากเอามาลงนะเพราะว่าถ่ายไว้เนี่ยเยอะมากๆแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ลงสักทีนะครับผมตอนนี้มีโอกาสแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเอามาลงให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมโดยต้องบอกว่ามันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ด้วยความที่บางทีเราถ่ายไปเรื่อยแหละนะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นอะไรนู่นนี่นั่นก็เลยแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับผมมันจะยาวเกินไปนะก็เลยขอแบ่งโดยทริปนี้ผมไปโซลกับปูซานนะครับผมไปถึงเนี่ยอยู่โซลแล้วก็นั่งรถไปปูซานแล้วก็กลับจากปูซานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะแบ่งคลิปออกเป็น2พาร์ทนะครับผมเป็นพาร์ทที่ไปโซลกับพาร์ทที่ไปปูซานนะจะได้ดูกันแบบง่ายๆนะครับโดยคลิปนี้นะขอจะอยู่ที่โซลก่อนนะครับผมก็เป็นคลิปที่พาเที่ยวโซลนะครับผมตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะตั้งแต่ที่สนามบินเลยนะครับไปจนถึงก่อนที่จะไปปูซานนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรยังไงบ้างนะยังก็เซโยสวัสดีทุกคนครับผมเกาหลีเอฟวีเดย์ครับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นการไปเกาหลีอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2แล้วนะครับหลังจากช่วงโควิดนะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่จะได้ไปโซลกับปูซานหลังจากช่วงโควิดเองนะครับครั้งที่แล้วไปเป็นแฮปูนะครั้งนี้จะไปที่โซลกับปูซานนะครับก็อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่คลิปนี้นะครับผมไปกับแอร์เอเชียที่เป็นมาขึ้นที่สุวรรณภูมินะหลังจากที่ปกติแอร์เอเชียเราไปขึ้นที่ดอนเมืองนะครับครั้งนี้เรากลับมาขึ้นที่สุวรรณภูมิอีกครั้งนึงนะครับนะก็ตื่นเต้นเบาๆนะครับเป็นการไปเกาหลีครั้งนึงที่น่าจะมีอะไรน่าสนใจมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมแล้วกันนะครับก็ยังไงเดี๋ยวตอนนี้ผ่านเข้ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็รอขึ้นเครื่องครับผมครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ร้านเบอร์เกอร์ชิ้นนะครับระหว่างรอขึ้นเครื่องนะครับก็เดี๋ยวมากินข้าวแป๊บหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนตอนที่จะไปเกาหลีรอบนี้นะครับไปโซลไปปูซานนะแล้วก็จะไปเน้นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ไปอัปเดตเอาไปว่าไปอัปเดตหลายๆที่นะที่เป็นสถานที่เที่ยวที่อาจจะมีการปรับปรุงอย่างเช่นจตุรัสกวางมามุนอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูเมียงดงนะครับเพราะว่ายังไม่เคยไปเมียงดงหลังจากหมดช่วงโควิดมาเนี่ยยังไม่ได้ลองไปดูเลยนะแต่เขาบอกว่ามันเงียบใช่ไหมครับก็ตอนนี้น่าจะมีร้านเปิดมากขึ้นแหละที่อยากไปดูอีกอันก็คือสกายแคปซูลที่ปูซานนะครับอันนั้นก็เป็นไฮไลท์ที่ไปปูซานก็ต้องไปนั่งนะครับก็เดี๋ยวจะได้ไปนั่งด้วยในทริปนี้นะรวมไปถึงสะพานสายลุงบานโพนะครับก็เดี๋ยวจะได้ไปเหมือนกันนะครับยังไงก็รอติดตามชมกันนะโอเคก็ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวยังไงทีไปเจอกันบนเครื่องตอนนี้กำลังรอขึ้นรถไฟนะครับเป็นรถไฟเทอร์มินอลนะเดี๋ยวจะไปเทอร์มินอล1นะครับก็ไม่ได้มาตรงนี้นานแล้วนะ
โอเคครับทุกคนตอนนี้อยู่สนามบินชอนแล้วนะครับแล้วก็ผ่านตม.เรียบร้อยเก็บกระเป๋าออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะนั่งเข้าไปในโซกันนะครับนะก็ตื่นเต้นเบาๆเพราะว่าไม่ได้กลับมาที่สนามบินชอนเนี่ย2ปีแล้วตั้งแต่ช่วงโควิด 2-3 ปีแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มาโซเลยนะครับนะเหมือนเดิมครับผมบรรยากาศนะเดี๋ยวไปดูกันEvery day, late at night, not okay. All I want, and I pray.All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walkหลังจากที่นั่งรถไฟนะครับผมเข้าไปถึงที่ฮงแดแล้วนะครับผมสิ่งแรกที่ทำเลยก็คือการไปหาของกินนั่นเองนะครับซึ่งร้านที่เลือกไปนะก็คือเป็นร้านทาคาบี้นะครับผมหรือว่าไก่ผัดซอสนั่นเองนะหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ร้านไก่ผัดซอสที่ฮงแดเนี่ยแน่นอนว่าเลือกร้านนี้เลยครับชินมีคยองนะฮงแดทาคาบี้นะครับเป็นร้านไก่ผัดซอสที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะในฮงแดนะครับผมถ้าใครอยากกินทาคาบี้นะก็แนะนำร้านนี้เลยนะครับรสชาติดีนะแล้วก็ปริมาณเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหลากหลายเมนูให้ได้เลือกด้วยนะต้องบอกว่าร้านนี้ดีนะครับดูจากรีวิวมาเนี่ยโอ้คะแนนดีมากๆเลยนะครับผมก็ถ้าใครยังไม่เคยกินก็แนะนำร้านนี้เลยนะก็หลังจากที่กินทาคาบี้เสร็จแล้วนะครับผมก็กลับที่พักนะไปพักผ่อนนิดนึงนะครับผมแล้วก็เตรียมที่จะออกไปดูนะครับผมสะพานสายรุ้งนะเรนโบว์บริดจ์นะครับผมก็เป็นสะพานสายรุ้งที่อยู่ตรงแม่น้ำฮันนะครับผมเป็นจุดที่มีคนเกาหลีกับนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเขาเรียกว่านั่งพักผ่อนหย่อนใจกันเยอะมากๆนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ไปครั้งนี้อยากไปดูนะครับผมก็เลยตัดสินใจพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นๆค่ำๆแล้วก็ค่อยไปกันที่สะพานสายลุงนี้นะครับอันยองครับผมทุกคนครับก็คลิปในวันนี้นะครับจะเป็นการพาทุกคนไปนั่งดูสะพานสายรุ้งนะครับผมนะริมแม่น้ำฮันนะที่สะพานบันโพนั่นเองนะครับนะตอนนี้ดูในกล้องอาจจะมืดๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือที่มาคือ6:30นะครับผมแต่ว่ามืดแล้วนะมืดพอสมควรเลยนะครับนะเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้ากันดีกว่านะเนี่ยครับผมข้างหน้าก็ตอนนี้กำลังเดินทางไปที่สะพานสายรุ้งนะครับจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยจะอยู่ริมสุดทางเดินนี่เลยนะมันจะเป็นจุดของที่เป็นสวนสาธารณะนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงริมแม่น้ำฮันซึ่งมีสะพานบันโพเป็นสะพานไฮไลท์ของสถานที่นี้นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะมีการแสดงโชว์น้ำพุสายรุ้งนะครับก็จะเป็นน้ำพุสีซึ่งจะแบบเปิดเป็นแสงสีลุ้งสวยๆให้ทุกคนได้นั่งดูกันนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่คนเกาหลีก็นิยมมากันนะนักท่องเที่ยวก็นิยมมานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะวิธีการเดินทางมาที่บริเวณริมแม่น้ำฮันสะพานสายลุ้งนี้นะครับก็นั่งรถไฟใต้ดินสาย9นะมาลงที่สถานี XS Bus Terminal นะครับออกทางออก 8-1 นะพอออกจากทางออก 8-1 มานะครับก็เดินตรงมาอย่างเดียวเลยนะแล้วก็พอถึงสี่แยกก็เลี้ยวขวานะครับแล้วก็เดินตามทางมาเลยนะตรงมายาวๆนะครับแล้วก็สังเกตด้านหลังที่เป็นอุโมงค์นี่นะครับก็คือเราก็เดินลอดอุโมงค์มานะครับThank you.
แล้วก็วันที่สองนะครับผมที่ไปเนี่ยก็เราวางโปรแกรมกันไว้นะว่าจะไปที่หมู่บ้านบุกชนนะครับก็เป็นช่วงสายๆแล้วแหละนะการไปหมู่บ้านบุกชนเนี่ยต้องบอกว่าคนเยอะมากๆเลยนะสำหรับที่หมู่บ้านแห่งนี้นะเป็นหมู่บ้านที่คนนิยมไปกันถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปดูความเขาเรียกอะไรความเก่าแก่นะของหมู่บ้านนะครับผมซึ่งเป็นหมู่บ้านสมัยโบราณนะที่การสร้างเนี่ยเป็นแบบฮันออกสไตล์นะครับแล้วก็ยังมีคนอาศัยอยู่จริงนะก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่วางไว้ว่าจะต้องไปให้ได้นะครับอันนี้สวัสดีทุกคนนะครับจะพาทุกคนมาดูหมู่บ้านบุกชนฮันออกนะครับเป็นหมู่บ้านโบราณหมู่บ้านวัฒนธรรมที่เรียกว่าน่าสนใจเป็นสถานที่เที่ยวที่หลายๆคนจะต้องมานะเวลามาเกาหลีก็ควรมานะครับเป็นหมู่บ้านที่เนี่ยดูด้านหลังนะครับก็คือจะเป็นหมู่บ้านโบราณทั้งนั้นเลยนะครับนะซึ่งหมู่บ้านบุชนเนี่ยอยู่ในโซแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับพวกพระราชวังต่างๆของเกาหลีนะครับก็คือปกติแล้วถ้าเรามาหมู่บ้านบุชนแล้วก็มาเดินต่อพระราชวังได้เลยนะครับด้านนี้นะครับก็คือแล้วก็เป็นจุดที่เป็นจุดไฮไลท์นะของที่นี่นะครับนั่นก็คือถนนคือมันไม่มีชื่อถนนหรอกแต่ว่าหมายถึงว่ามันเป็นจุดที่เป็นถนนสโลปขึ้นไปนะครับคือต้องเดินมาจากด้านนู้นนะด้านที่เห็นนี้นะครับก็คือเราเดินขึ้นมาอย่างเงี้ยหลายๆคนก็เดินกันมานะครับแล้วก็จะเดินขึ้นไปตรงนู้นนะครับนะซึ่งพอจะเดินขึ้นไปตรงนู้นเนี่ยด้านบนสุดเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่ถ่ายรูปสำหรับที่เราจะมองกลับลงมาเห็นโซลทาวเวอร์แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองเดินขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยเวลาเข้ามานะครับอันนี้จะเป็นจุดหลักที่เห็นรูปเยอะมากนะครับว่าเขาเนี่ยจะมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับจะให้ดูนะเนี่ยครับอันนี้คือจุดที่เดินขึ้นมาถึงข้างบนนะดูทางล่างข้างล่างซะก่อนก็คือเดินขึ้นมายาวมากนะครับแล้วก็เนี่ยคือมองจากตรงนี้เราจะเห็นโซลทาวเวอร์นะครับซึ่งเขาก็จะนิยมมาถ่ายรูปกันตรงนี้นี่แหละซึ่งตรงกลางก็จะมีจุดถ่ายรูปอยู่นะครับโอเคที่นี่นะครับเป็นหมู่บ้านบุกชนนะที่มีคนอาศัยอยู่จริงๆเป็นหมู่บ้านที่คนน่ะเขาอยู่มานานนะครับแล้วก็เหมือนรุ่นต่อรุ่นอะไรเงี้ยแหละแล้วก็สร้างเป็นหมู่บ้านโบราณแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะแต่ว่าคือด้วยความเป็นแหล่งท่องเที่ยวคนมันก็จะแบบก็เรียกอะไรเยอะนิดนึงเขาก็จะแบบงดใช้เสียงอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้เป็นร้านเช่าชุดฮันบกที่อยู่ต้นหมู่บ้านบุกชนนะครับก็ใครที่แบบอยากมาใส่ชุดฮันบกถ่ายรูปสวยๆก็มาในนี้ได้อยู่ต้นทางเข้าเลยนะอันนี้คือร้านชาอุสล็อกนะครับสาขาหมู่บ้านบุกชนนะคือด้านบนสวยมากนะครับนี่ข้างบนเขาจะมีคนชั้นบนนะก็เห็นวิวหมู่บ้านบุกชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเสร็จจากหมู่บ้านบุกชนนี้นะครับเดี๋ยวจะเดินไปต่อที่ถนนอินซาดงนะครับซึ่งอยู่ห่างจากกันประมาณกิโลหนึ่งไม่เกินเนี้ยก็เดี๋ยวเราจะเดินไปนะครับนะวันที่ไปอินซาดงนะครับผมเป็นวันอาทิตย์นะทำให้ถนนอินซาดงเนี่ยกลายเป็นถนนคนเดินนะครับผมที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะคนเนี่ยจะไปเดินกันเยอะมากๆนะครับผมจุดเด่นของอินซาดงเนี่ยอยู่ที่สิ่งของกระจุกกระจิกนะครับผมที่มีความเป็นสไตล์เกาหลีแบบแท้จริงเลยนะคือเราสามารถหาซื้อของฝากที่เป็นสไตล์เกาหลีได้จากที่อินซาดงนี้เลยนะครับและจุดที่ผมไปเนี่ยก็จะเป็นตึกที่หลายๆคนนะชอบไปถ่ายรูปกันนะครับผมนั่นคือตึกซัมจีกิลนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นตึกที่เป็นทางเดินวนรอบตึกนะครับผมซึ่งเราเนี่ยสามารถเดินแบบเดินวนไปรอบตึกได้เลยนะครับผมแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยต้องบอกว่าของน่ารักกระจุกกระจิกเยอะแยะมากมายรวมถึงของที่เป็นแบบสไตล์เกาหลีแท้ๆเลย
นะครับผมตอนนี้อยู่ที่ย่านอินทราดงนะครับอยู่ตึกซัมทีกินเลยนะครับให้ดูด้านหลังนะนี่ด้านหลังนี่นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นตึกหลายชั้นนะเนี่ยครับด้านหลังนะครับด้านหลังคือซัมทีกินนะครับก็เป็นย่านช้อปปิ้งที่อยู่ในอินทราดงแห่งนี้นะครับก็เราสามารถเดินบนบันไดขึ้นได้เลยครับนะจุดเด่นของอาคารนี้นะครับก็คือเป็นสโลปที่เดินลาดไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะเขาก็จะเอียงขึ้นไปเรื่อยๆนะก็คือสุดท้ายแล้วก็จะไปสุดที่ยอดข้างบนนั้นนะครับนะซึ่งเดินง่ายนะครับเพราะว่าเราจะเดินสโลปขึ้นไปทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเดินวนรอบตึกนี่แหละแล้วสุดท้ายแล้วก็จะไปถึงด่านฟ้าเองนะครับผมวิธีการมานะครับก็คือมาที่อินทราดงนะสถานีอันกุกทางออก2นะครับจากนั้นก็เข้าซอยที่เป็นถนนคนเดินอินทราดงมานะครับเดินเข้ามาเรื่อยๆด้านซ้ายมือนะครับก็จะเจอทางเข้าแบบด้านล่างนี้นะครับนะพอดีไม่ได้ถ่ายจากด้านหน้าให้ดูเดี๋ยวขึ้นรูปให้แล้วกันนะครับก็คือเดินเข้ามาเนี่ยครับก็จะเห็นตัวซังชิโอตอยู่อย่างนี้เลยนะก็คือเนี่ยถึงแล้วตึกนี้นะครับซัมชีกินนะครับผมซึ่งคนมาเดินเยอะนะเดินวนๆช้อปปิ้งนะครับร้านค้าต่างๆในนี้ก็จะเป็นร้านแบบน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยอย่างร้านนี้ที่อยู่ข้างๆเนี่ยครับก็ร้านน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีอีกหลายร้านเลยนะนี่นะครับตอนนี้เราเดินมาถึงข้างบนของตึกแล้วนะครับซึ่งข้างบนของตึกก็จะมีไฮไลท์ที่น่ามาซื้อก็คือต้งปังนะครับต้งปังต้งปังก็เป็นขนมปังรูปอึนะครับนี่ขนมปังรูปอึแบบนี้นะครับอันนี้เป็นร้านสแตมป์นะครับเขาสามารถทำเป็นสแตมป์ชื่อเราลงไปในสแตมป์ได้นะเนี่ยสแตมป์พอสแตมป์ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหรือจะเป็นหมึกแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือสแตมป์ต่างๆนะมีหลากสีหลากราคานะครับสามารถเลือกดูได้คือสแตมป์ถูกสแตมป์แพงนะอันนี้ประมาณ 40,000 นะครับถัดจากอินทราดงนะครับผมเราสามารถเดินต่อไปยังพระราชวังเคียงบกได้เลยนะครับซึ่งนี่ก็เดินไปนะด้วยความที่อากาศเนี่ยไม่ได้ร้อนนะครับผมแล้วก็ไม่ได้หนาวมากจนเกินไปนะก็เดินไปแบบชิลๆนะครับผมโอเคครับทุกคนวันนี้มาอยู่ที่หน้าพระราชวังเคียงบกนะครับนี่ด้านหลังนี่คือเข้าประตูมานะจากด้านหลังนี้ครับอันนี้คือหน้าทางเข้านะครับซึ่งเป็นประตูใหญ่นะซึ่งมันจะอยู่ตรงจตุรัสกวางฮอมุนนะครับเดี๋ยวจากเสร็จตรงนี้เดี๋ยวคงได้ออกไปดูนะครับนะก็ไม่ได้มาวังจงบกนานแล้วนะครับนะอันนี้คือถ้าทางเข้าที่เดินเข้ามานะครับทางประตูใหญ่นะครับซึ่งเข้ามาเนี่ยทางขวามือนะครับผมก็จะเป็นจุดขายตั๋วนะครับปกติทั่วไปก็ราคา 3,000 วอนนะครับต่อ1คนนะครับถ้าอายุต่ำกว่า6ขวบหรือ65ปีขึ้นไปหรือใส่ชุดทันบกก็เข้าฟรีนะครับนะอันนี้ก็คือทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีที่เป็นอีกอย่างนึงก็คือเป็นตั๋วกรุ๊ปนะครับก็คือไม่ใช่กรุ๊ปเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นตั๋วรวมในการเข้าพระราชวังหลักในโซรวมถึงศาลเจ้าชงโยด้วยก็จะอยู่ที่ 10,000 วอนนะครับถ้ามาเที่ยวพระราชวังเนี่ยจะคุ้มมากนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับคนมาเดินที่พระราชวังเคียงบกเนี่ยเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูด้านในกันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะไม่ได้มานานแล้วนะครับนี่นะครับเดินเข้ามาตรงๆมาเลยนะอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่คนจะมาดูกันเยอะนะครับซึ่งเขาจะเป็นจุดที่มีบัลลังก์ท
ที่ใช้ของกษัตริย์สมัยนั้นนะครับก็คือกษัตริย์ในยุคโชซอนอ่ะเนาะก็คือเขาจะใช้นี่แหละพระตำหนักตรงนี้แหละหลังนี้แหละนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีเป็นที่ประทับเรียกอะไรอ่ะบัลลังก์อยู่นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะก็คือเขาจะยังเก็บพวกแบบบัลลังก์ห้องอะไรพวกนี้ไว้เหมือนจริงประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันเนี่ยครับคนก็จะไปยืนดูกันตามประตูนะครับ ซึ่งก็ คนไปดูเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างนะครับเนี่ยครับเป็นบัลลังก์ที่เขาใช้นะห้องภายในก็ประมาณนี้นะครับซึ่งเขาก็ยังเก็บไว้น่าจะหลายๆอย่างก็น่าจะยังสมบูรณ์อยู่นะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวอันนี้เราดูด้านในไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกจุดนึงนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับด้านในนะครับผมจะเดินไปทางด้านในนี้นะครับนะจากตรงพระตำหนักที่เราดูเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวเราเดินต่อมาทางด้านซ้ายนี้นะครับประตูด้านซ้ายนี้ก็จะนำพาไปสู่เขาเรียกว่าศาลากลางน้ำนะครับซึ่งก็เป็นไฮไลท์ที่ต้องมานะถ้ามาพระราชวังนี้แล้วก็ต้องมานะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะนี่นะครับเราอยู่ที่จตุรัสกวางฮวามุนนะครับนะหลังจากที่ปิดทำโฉมใหม่มานะครับในช่วงโควิดนะครับอันนี้คือจตุรัสกวางฮวามุนในโฉมใหม่นะครับคือโล่งมากนะครับก็เป็นเน้นทางเดินสำหรับคนให้มากขึ้นนะครับนี่นะครับอันนี้คือพระราชวังชองบกนะครับผมก็ที่เพิ่งไปเดินมานะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านฝั่งตรงข้ามนี้ก็จะเป็นจตุรัสกวางฮวามุนนะครับผมก็ดูแล้วนะที่เขาทำมาใหม่เนี่ยเดินง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสะดวกสบายมากๆนะครับเป็นปกติเนี่ยมันก็เหมาะกับการเดินเล่นอยู่แล้วนะอันนี้หนักขึ้นเลยนะคือดีมากเดินแบบชิลมากเลยนะครับเนี่ยดูด้านหลังอันนี้คือที่เดินผ่านมานะครับก็ชิลมากแล้วก็มีกิจกรรมอะไรอยู่เหมือนเดิมนะครับในระหว่างตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้กำลังจะเดินไปที่ตรงรูปปั้นของกษัตริย์เซจงนะครับนะเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นรูปปั้นกษัตริย์เซจงนะซึ่งอยู่ตอนนี้อยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีทางเข้าไปสู่พิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนประวัติศาสตร์ของภาษาเกาหลีอย่างเงี้ยนะครับอยู่ด้านล่างนะครับนะแล้วก็ด้านข้างๆนะครับก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับที่เขาทำเพิ่มนะปลูกต้นไม้ขึ้นมาหลายพันต้นนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของแบบสถานที่นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจนะครับผมเนี่ยมีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
เดินมาเจอคอนเสิร์ตพอดีนะครับวงเนี่ยน่าจะเป็นไม่รู้เหมือนกันไม่รู้วงอะไรเหมือนกันถ้าใครรู้บอกหน่อยนะคนเยอะมากนะคนเยอะมากคนเยอะเลยอันนี้เป็นหน้าของรูปปั้นแม่ทัพอีซุนชินนะครับมีแสดงน้ำพุพอดีเป็นสีลงลุ้มแบบนี้นะครับสวยมากและเราก็ปิดวันนี้นะครับผมด้วยการไปกินหมูย่างนะตอน5ทุ่มนะครับผมที่ร้านคิมจองกุ๊กแอนด์ฮาฮ่านะครับผมเป็นร้านของจองกุ๊กและฮาฮ่า Running Man นะครับผมหลายๆคนที่เป็นแฟน Running Man น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วร้านจองกุ๊กฮาฮ่าเนี่ยอยู่ที่ฮงแดนั่นเองนะครับก็เป็นร้านหมูย่างที่ต้องบอกว่ามีกิมมิคที่น่าสนใจนะก็คือใครเป็นแฟน Running Man เนี่ยเข้าไปร้องว้าวแน่นอนนะครับซึ่งจะมีในส่วนที่เป็นแบบป้ายชื่อของเมมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงป้ายชื่อแขกรับเชิญต่างๆรูปถ่ายลายเซ็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับผมนะซึ่งร้านเนี่ยก็เขาเรียกว่าตั้งอยู่ห่างออกมาจากโซนที่ผู้คนพลุกพล่านกันนิดนึงนะครับผมก็ค่อนข้างดีนะคนจะไม่แบบออกันเยอะจนเกินไปนะครับแล้วก็ตอนที่ไปเนี่ยประมาณ5ทุ่มกว่านะครับผมก็คนไม่เยอะนะแต่ว่าอาหารอร่อยมากๆนะครับผมยิ่งถ้าใครเป็นแฟนแล้วนี่แม่นะต้องบอกเลยฟินแน่นอนนะครับนะก็หลังจากกินหมูย่างเสร็จก็พักผ่อนนะครับผมแล้วก็เช้าวันต่อมาเพื่อเราจะเตรียมตัวเนี่ยไปที่วัดพงอึนซากันนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่วัดพงอึนซานะครับเป็นวัดที่อยู่ในกลางน้ำนะอยู่ติดกับโคเอ็กซ์เลยนะครับผมก็เป็นวัดที่น่าสนใจนะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในโซอยู่นะครับเป็นวัดที่เดินทางมาง่ายนะอยู่ในโซนี่เองอยู่ในกลางน้ำอยู่ใกล้ห้างโคเอ็กซ์คืออยู่ในใจกลางความเจริญเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าในวัดจะเป็นยังไงบ้างนะการเดินทางมาวัดพงอึนซานี่นะครับก็รถไฟใต้ดินสาย9นะสถานีพงอึนซานะครับแล้วก็ออกทางออก1นะครับแล้วก็เดินตรงมาอย่างนี้เลยนะก็จะเจอวัดนะครับซึ่งจุดสังเกตก็คือด้านนี้ก็คือนี่คือโคเอ็กซ์นะครับอยู่ใกล้ๆกันฝั่งตรงข้ามกันเลยนะนี่นะครับเข้ามานะครับนี่ก็คือด้านหน้าของวัดนะครับก็ด้านข้างได้เป็นที่จอดนะวันที่มานี่เป็นวันอังคารนะครับวันธรรมดานะคนมาก็เยอะอยู่นะแล้วก็ด้านนู้นนะครับจะเห็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันด้วยนะแล้วก็ด้านนี้นะครับจะเป็นร้านขายพวกของที่ระลึกนะครับพวกแบบสายมูอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องมาที่นี่นะ
พอเข้ามาในวัดนะครับผมก็มันจะมีตรง Tourist Information อ่ะเราก็สามารถไปเอาบัวชัวร์แบบเนี้ยมาได้นะครับซึ่งไม่มีภาษาไทยนะแต่ว่าก็มีภาษาอังกฤษนะครับก็สามารถเอามาดูได้นะเนี่ยครับซึ่งในนี้มันจะมีบอกเป็นแผนที่อยู่นะก็คือบอกว่าอุ้ยจุดไหนมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับนะก็จุดที่จุดหลักก็คือเบอร์สี่นะที่เขาบอกว่าเป็นแบบศาลเจ้าหลักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกอะไรนะเบอร์สี่เป็นอาคารหลักแล้วกันเป็นเบอร์สี่เป็นอาคารหลักนะครับแล้วก็เบอร์สิบเนี่ยก็จะเป็นจุดที่คนไปถ่ายรูปกันเยอะๆไปขอพรนะครับไปพระรูปขนาดใหญ่นะครับนะแล้วก็อาคารโดยรอบๆนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับอันนี้หยิบกันภาษาเกาหลีมานะแต่ว่าภาษาอังกฤษก็มีนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทะลุอาคารหลังใหญ่ข้างหน้านี้กันนะครับเพื่อไปที่อาคารหลักของที่นี่นะก็คือเบอร์4ในแผนที่นะครับ옥덕부족수명양수세수대통만사이일장에환희원만성취지โอ้มาถึงเขากำลังทำพิธีอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับรอบๆนี่คือคนเยอะมากเดี๋ยวเราจะเดินไปดูพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโซกันนะครับซึ่งจากอาคารหลักของเมื่อกี้เลี้ยวซ้ายมาก็จะเจอทางลาดแบบนี้นะครับหรือเราสามารถไปขึ้นบันไดด้านหลังก็ได้นะครับนะแต่ว่าเราจะขึ้นทางลาดแล้วกันนะจะได้เดินดูโน่นดูนี่ด้วยนะครับนี่นะครับมาถึงแล้วอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของวัดนี้นะครับก็อย่างนั้นก็ต้องมาขอพรนะครับมาแบบสักการะบูชานิดนึงนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปนะอันนี้เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโซนะครับได้เดินเข้ามาข้างในใต้พระพุทธรูปนะครับรู้สึกว่าสูงมากตอนแรกอะดูจากภายนอกอะไม่ได้รู้สึกว่าสูงขนาดนั้นนี่พอมายืนอยู่ใกล้ๆแล้วคือสูงมากนะครับสูงมากเนี่ยครับแล้วก็คนก็จะมาสักการะบูชากันนะก็คือหยิบเบาะจากตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยมาก้มกราบมาอะไรกันจุดธูปขอพรกันนะครับแล้วก็รอบๆข้างนี้นะครับก็จะเป็นแบบองค์เล็กๆนะครับเรียงรายกันอยู่นะครับ
กี้ได้เข้าไปตรงพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะแล้วก็ไปไหว้พระขอพรมาแล้วนะครับก็ชอบนะสงบดีนะครับแล้วก็รู้สึกได้ถึงแบบความแบบมีความขลังนิดๆ นะครับชอบนะชอบมาแบบวัดอะไรอย่างนี้นะครับก็หลักๆน่าจะประมาณนี้นะก็เดี๋ยวจะมีจุดอื่นๆที่ควรไปอีกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่พอเดี๋ยวจะถ่ายเก็บบรรยากาศให้ดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับวัดภูมิอื่นซานะครับเดี๋ยวต้องเตรียมตัวเพื่อไปที่ต่อไปนะครับไปก่อนจากครับเมื่อกี้นี่ไปดูของที่ระลึกมาด้านหลังนี้นะครับเป็นร้านขายของซิวเนียร์แล้วก็ได้มาด้วยนะครับได้มาชิ้นหนึ่งนะก็เป็นพวกของเครื่องรางข้อมืออะไรอย่างเงี้ยสร้อยหรือว่าแหวนอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าใครมาก็อย่าลืมไปดูไปช็อปกันได้นะครับสำหรับพงอินซานะไปวัดที่น่าสนใจนะครับผมนี่คือ Tourist Information นะครับผมมีอะไรก็มาสอบถามมาเอาเบอร์โทรที่นี่ได้นะครับโอเคครับผมและนี่ก็คือการทัวร์วัดพงอึนซานะครับซึ่งก็ไม่ได้ไปทุกจุดหรอกแต่ว่าก็จุดที่ตั้งใจว่าจะไปแล้วก็ที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไปแล้วนะครับก็จริงๆบริเวณวัดไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ว่าด้วยเวลาจำกัดอาจจะไม่ได้เดินตลอดนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือในส่วนวัดพงอึนซาด้านหลังนี่ก็คือทางเชื่อมอาคารที่จะไปอาคารหลักนะครับก็เดินออกมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปที่อื่นแล้วนะครับโอเคหลังจากที่เสร็จจากวัดโพกอินซานะครับผมฝั่งตรงข้ามกันนะก็จะเป็นห้างโคเอ็กซ์มอลล์นะครับผมซึ่งเราเนี่ยสามารถเดินข้ามถนนเพื่อไปยังโคเอ็กซ์มอลล์ได้นะครับโดยไฮไลท์ของโคเอ็กซ์มอลล์นะหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับกับห้องสมุดขนาดใหญ่นะผมสตาร์ฟิลด์นั่นเองนะครับเป็นจุดนึงที่หลายๆคนที่ไปวัดโพกอินซาก็น่าจะไปต่อนะแนะนำเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กันมากข้ามถนนไปเองนะครับผมใครยังไม่เคยไปแนะนำเลยนะครับสำหรับ Starfield นะสำหรับโคเอ็กซ์มอลล์นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถ่ายรูปสวยนะครับมีจุดถ่ายรูปที่น่าสนใจนะก็คือบันไดเลื่อนนะครับผมบันไดเลื่อนที่จะมีป้ายชื่อนะครับผมห้องสมุดนะครับแปะอยู่บนชั้นหนังสือนะครับผมซึ่งชั้นหนังสือเนี่ยมันจะสูงใหญ่มากๆนะครับผมหลายๆคนที่อาจจะยังไม่เคยเห็นภาพนะครับผมลองดูจากภาพได้นะครับคือมันจะแบบอลังการงานสร้างมากอ่ะถ้าเราไปยืนนี่คือแบบเป็นตัวเล็กๆเลยนะคือเป็นคนตัวเล็กๆที่อยู่ในห้องสมุดขนาดใหญ่เลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีคนเนี่ยเดินขึ้นบันไดเลื่อนเดินขึ้นเดินลงรอถ่ายรูปแบบเยอะมากๆนะครับแล้วก็จังหวะเนี่ยถ้าจะเอาแบบสวยๆคือต้องแบบว่าขึ้นคนเดียวลงคนเดียวอะไรเงี้ยมันจะสวยมากนะครับนะซึ่งจุดเนี้ยก็คือไปเดินเล่นมาแล้วก็แบบโอ้โหว้าวอึ้งมากนะครับผมหนังสือเนี่ยเยอะมากๆนะเขาบอกหลายหมื่นเล่มอยู่นะที่อยู่ในห้องสมุดนะครับก็หลังจากเสร็จจากห้องสมุดนะครับผมก็ถึงเวลากินข้าวนะก็ไปที่นี่เลยครับตลาดปลาโนยางจินนะครับเป็นสถานที่ที่เราจะสามารถกินอาหารทะเลนะครับผมได้แบบสดๆนะในโซนะครับผมซึ่งก็เป็นตลาดปลาขนาดใหญ่นะครับผมตลาดที่แบบว่าเราสามารถเลือกหาอาหารทะเลแบบสดๆนะครับผมแล้วพ่อค้าแม่ค้าในนั้นเขาก็จะทำการแล่ให้เราทำให้เราเสร็จสับเลยนะครับตอนนี้เรากำลังไปตลาดปลาโนยางจินนะครับก็ออกทางออกที่7นะสถานีโนยางจินนะครับสถานีรถไฟสาย9นะพอออกมาแล้วก็เดินตรงมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเจอทางลงอย่างนี้นะครับซึ่งดูไม่เหมือนทางลงไปตลาดปลาเท่าไหร่แต่ว่าก็ลงไปทางนี้นะครับนะนี่พอลงมาแล้วก็จะเจอปลายบอกอย่างนี้เลยนะครับก็ทางขวาปลายนะ
พอตรงมาขึ้นบันไดนะครับขึ้นบันไดเลื่อนนะก็จะเจอแบบนี้นะครับก็อาคารใหญ่ๆแบบนี้นะครับนี่ก็คือตลาดปลาข้างนั้นเลยนะเออแล้วเราก็เดินตามทางเพื่อเข้าตลาดไปครับนี่เลยตลาดปลาก็จะเป็นอย่างนี้ท้ายวันนี้นะครับผมด้วยการแวะไปเยี่ยมนิดนึงนะสำหรับมหาลัยอีฮวานะครับผมซึ่งเป็นมหาลัยที่มีโลเคชั่นที่น่าสนใจถ่ายรูปสวยนะครับซึ่งตอนไปเนี่ย เป็นช่วงที่นักศึกษาเขาเลิกพอดีนะแบบว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ได้ไปแบบว่าถ่ายรูปนิดๆหน่อยๆนะครับตามที่เห็นในภาพนี้เลยนะก็คืออาจจะคนเยอะนิดนึงนะไม่ได้ถ่ายแบบโอ้โหโล่งๆแล้วแบบว่ายืนอยู่คนเดียวเลยขนาดนั้นนะครับก็เก็บภาพมาให้ได้ดูกันนะแล้วก็ปิดท้ายนะครับผมตอนค่ำของวันนี้ด้วยการไปกินไก่ทอดกับเบียร์นะครับผมเป็นจุดที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยนะสำหรับการกินไก่ทอดกับเบียร์ที่หงแดนะครับซึ่งร้านที่ผมไปเนี่ยก็คือเป็นร้านทั่วๆไปเนี่ยแหละ BHC นะครับผมเป็นร้านไก่ทอดชื่อดังอยู่แล้วนะที่อยู่ในหงแดนะครับผมก็หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันนะบรรยากาศโฮมแดช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มนะครับผมนี่คือคืนมากวันนี้ก็เดินโล่งๆสบายๆนะดูแบบไม่ได้หนาแน่นอะไรนะครับSC Chicken นะครับซึ่งอยู่ด้านหลังนี่นี่นะครับนี่นะครับร้าน BSC Chicken นะครับ Chicken Beer เหมือนจะไต้หวันและสำหรับวันนี้นะครับผมเป็นวันสุดท้ายนะที่อยู่ที่โซนะครับก็เป็นแพลนที่วางไว้แบบไกลๆนะข้ามๆนิดนึงนะครับผมโดยช่วงเช้าเนี่ยได้ไปที่อันยางอาร์ตพาร์คนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสวนที่แบบว่ามีความเป็นศิลปะนะครับตั้งอยู่ในสวนเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคือเป็นจุดที่มีให้เราได้ไปถ่ายรูปเล่นกับงานศิลปะต่างๆนะครับผมซึ่งงานศิลปะที่นี่มีกว่า50จุดเลยนะคือเราเนี่ยสามารถเลือกไปถ่ายได้เลยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีจุดไฮไลท์อยู่ไม่กี่จุดหรอกนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะไม่กี่จุดนะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถเดินเก็บได้ครบเลยนะถ้าคุณมีเวลานะสามารถเดินเก็บจุดต่างๆได้ทั้งแบบจะเรียกว่าเอา50จุดเลยก็ได้นะมันเยอะมากๆนะครับสวัสดีนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่อันยางอาร์ตพาร์คนะครับก็เป็นเขาเรียกอะไรนะสวนแห่งศิลปะนะครับนี่ที่เดินอยู่ตอนนี้คือในอุโมงค์นะครับอุโมงค์ก็เป็นจุดยืนหนึ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับแล้วพาไปดูกันนี่นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรไฮไลท์
ที่คนก็มาอันยางอาภาก็ต้องมาถ่ายจุดนี้นะครับที่เป็นบันไดขั้นๆแบบนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ด้านในสุดของอันยางอาภาเลยนะครับก็คือถ้ามาอันยางเนี่ยก็ให้นั่งแท็กซี่มาในนี้เลยนะจะเป็นจุดสุดท้ายจุดด้านในนะครับที่คนมักจะมากันนะครับผมนี่นะครับตอนนี้กำลังเดินออกจากอันยางอาร์ตพาร์คนะก็คือตอนมาเนี่ยนั่งแท็กซี่เข้ามาข้างในสุดเลยนะครับก็คือเป็นจุดที่เป็นบันไดเหลี่ยมๆยึกยักยึกยักแล้วก็เป็นอุโมงค์ลอดนั่นแหละครับนะแล้วก็เดินออกมานะครับนี่คือระหว่างทางที่เดินออกมานะครับมันก็จะประมาณนี้เนาะที่อันยางอาร์ตพาร์คนี่เขาจะมีเป็นใบโบชัวร์แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ให้สแตมป์นะตามจุดต่างๆเนี่ยนะครับตามจุดต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีสแตมป์ตรงนี้ให้ด้วยนะเรามาสแตมป์กันหลังจากเดินอันยางอาร์ตพาร์คมาเรียกได้ว่าค่อนวันเลยทีเดียวนะครับผมก็ไปต่อกันที่คาเฟ่ที่น่าสนใจมากๆสำหรับส่วนตัวผมนะก็คือ CatGarden Lover นะครับเป็นสวนแมวนะเรียกได้ว่าเอาใจคนรักแมวเลยนะครับสถานที่นี้นะคือเราสามารถไปเล่นกับน้องแมวได้ในสวนนะครับซึ่งต้องบอกว่าที่เนี่ยมีแมวเยอะมากๆนะครับผมเยอะมากๆเยอะแบบโอ้โหคุณจะหันไปซ้ายเจอแมวหันไปขวาเจอแมวแน่นอนคุณไปห้องน้ำคุณยังเจอแมวเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับคือมีแมวในสวนเนี่ยเยอะมากๆเป็นร้อยตัวนะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับไม่รู้ถึงหรือเปล่านะแต่จากที่ดูเนี่ยก็เยอะมากๆเลยแหละนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถไปเล่นกับน้องแมวได้แบบสบายๆเลยนะซึ่งแมวที่เนี่ยไม่กลัวคนเลยใช่ครับว่าไม่กลัวคนเลยนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยก็จะมีกฎค่อนข้างเข้มงวดอยู่เหมือนกันนะก็คือแบบเราห้ามไปแบบเล่นกับน้องแรงๆห้ามไปจับหางนะครับผมแม้แต่ห้ามไปอุ้มนะในกฎเหมือนจะมีเขียนว่าห้ามอุ้มด้วยนะครับซึ่งผมตอนไปเนี่ยแทบไม่อุ้มเลยนะไม่เดินไปแบบว่าอุ้มแมวโดยตรงอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมก็คือน้องแมวเนี่ยเขาจะมาหาเราเองนะครับคือน้องแมวเนี่ยเขาจะมาหาเราเองนะเขาไม่กลัวคนนะครับก็บางทีเราแบบว่าอยากอุ้มอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อุ้มนะแต่เขาเดินมานั่งตักเราก็มีนะครับแมวที่นี่น่ารักมากๆนะครับถ้าใครเป็นสาวกแมวนะแนะนำว่าต้องไปนะที่นี่นะ Cat Lover Garden นะครับซึ่งอยู่ในโซนี่แหละนะแล้วก็ปิดท้ายในที่โซนะครับผมพาร์ทนี้นะด้วยการไปเดินมยองดงนะครับผมซึ่งการไปเดินมยองดงเนี่ยส่วนตัวไม่ได้เป็นคนจะไปซื้ออะไรอยู่แล้วแหละนะครับก็แค่อยากไปดูว่าแบบมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะครับผมซึ่งจากที่ไปเดินมาก็เห็นได้เลยว่าคนเนี่ยยังเยอะอยู่นะก็คืออาจจะด้วยความที่โควิดมันค่อนข้างจะเบาลงแล้วนะคนก็จะมาเยอะนะครับผมแต่ว่าร้านเนี่ยก็ยังมีไม่เยอะมากนะครับผมก็มีเพิ่มขึ้นมาแหละนะแต่ว่าก็ยังมีบางร้านที่แบบว่าปิดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของพาร์ท1ที่เป็นโซลทริปนะครับผมก็เดี๋ยวรอไปดูพาร์ท2ที่ปูซานกันนะหลังจากจบวันนี้ไปนะก็ตอนเช้าก็นั่งรถไปที่ปูซานแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะไปดูกันนะว่าเป็นยังไงที่ปูซานถ้าชื่นชอบยังไงนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมคลิป YouTube รวมถึง Subscribe ด้วยนะครับผม YouTube Channel นะกำลังจะถึง 300,000 ซับแล้วนะครับผมมาช่วยกันนิดนึงนะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะครับรวมไปถึง Facebook Fanpage ด้วยนะครับผมกดติดตามกด Follow ไว้นะครับผมนะก็ Facebook Fanpage เนี่ยก็ 100,000 นิดๆแล้วนะครับผมขอบคุณมากทุกคนสำหรับคนที่ติดตามกันนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับผมกับเกาหลีวิดีโอในพาร์ท2นะอินปูซานทริปนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับอันยอง